ความคิดทางกฎหมายของปรีดีพนมยงสภาเดียวที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการเลือกตั้งของราษฎรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนายปรีดีพนมยงต้องการให้คณะราษฎรควบคุมดูแลการปกครองแผ่นดินให้เข้ารูปเข้ารอยของระบอบประชาธิปไตยภายใน10ปีคือตั้งแต่ปีพศ .2475 ถึง2485และด้วยเหตุที่เป็นช่วงกระทันหันไม่อาจเขียนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ต่างหากได้ในปรีดีจึงได้เขียนเป็นหลักการใหญ่ๆไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นแม่บทสำคัญในการวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยของสยามในหมวด3ส่วนที่สที่ว่าด้วยผู้แทนราษฎร ซึ่งในช่วงแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใช้ปฐมรัฐธรรมนูญนั้นย่อมเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการแต่งตั้งโดยมาตราสิบของรัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่หนึ่งมาจากการจัดตั้งโดยคณะราษฎรซึ่งมีคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจแทนแม้กระน,นั้นก็ตามในสมัยที่สอง คือช่วงเวลาภายหลัง6เดือนหรือจนกว่าการจัดประเทศเป็นปกติเรียบร้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครึ่งหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรหรือสมาชิกประเภทที่1ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดซึ่งวิธีการเลือกตั้งในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ในปีดีเลือกใช้วิธีการเลือกตั้งแบบทางอ้อมและเมื่อจำนวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตได้สอบไล่วิชาประถมได้เป็นจำนวนเกินกว่าครึ่ง และอย่างช้าต้องไม่เกิน10ปีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นมาเองทั้งสิ้นโดยจะมีเพียงสมาชิกประเภทที่1ซึ่งเป็นประเภทที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรเข้ามาใช้อำนาจอธิปไตยแทนราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนับแต่วันเข้ารับตำแหน่งทั้งนี้เมื่อถึงสมัยที่3ที่สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้นนั้นแม้ผู้แทนราษฎรในสมัยที่สองซึ่งเป็นสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งไม่ถึง4ปีก็ตามก็ต้องออกจากตำแหน่งนับแต่วันที่ผู้แทนในสมัยที่3ได้เข้ารับตำแหน่งโดยในการเลือกตั้งสมาชิกในสมัยที่3รัฐธ,ธรรมนูญกำหนดให้มีกฎหมายที่จะบัญญัติภายหลังโดยจะกำหนดให้สมาชิกได้เลือกตั้งผู้แทนในสภาได้โดยตรง มีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่น่าสนใจอีกฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้บทบัญญัติเฉพาะการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2475ซึ่งนายปรีดีเป็นผู้ร่างขึ้นโดยเขียนหลักการแล้วแนวความคิดของตนเองไว้ในพระราชบัญญัติฉบับน,นี้อย่างเต็มที่แต่หลังจากที่นายปรีดีได้นําเสนอเข้าโครงการเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความขัดแย้ง จนนำไปสู่การปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราของฝ่ายพระยามนุมกรณ,กรณนิติธาาเมื่อวันที่1เมษายนพศ2476และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งพศ2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2476โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมของนายปรีดีไปหลายประการกระทั่งพญาพหลพลพยุหเสนาได้เป็นผู้นำในการยึดอำนาจการปกครองคืน และประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั 5, ้งพศ2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2476ฉบับที่ Kingston 2จึงได้นำหลักการสำคัญสคัญในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฉบับของนายปรีดีมาไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้และพระราชบัญญัติฉบับนี้นี่เองเป็นฉบับที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของไทยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2476 จากแนวความคิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ของนายปรีดีนายปรีดีได้กล่าวถึงระบบการเมืองประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรไว้ว่าระบบการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ก็จําต้องมีรัฐธรรมนูญวิธีเลือกตั้งซึ่งให้ราษฎรมีสิทธทิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรได้เสมอภาคกันและมีความสะดวกในการออกเสียงได้ในทางปฏิบัติดังนั้นสําหรับนายปรีดีแล้วองค์ประกอบหนึ่ง ที่จะทําให้ระบอบประชาธิปไตยจะมีความสมบูรณ์ได้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นตัวแทนของราษฎรในการแก้ไขความเดือดร้อนให้ราษฎรได้นั้นสมาชิกต้องมีที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในปรีดีนําที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการวิเคราะห์ถึงความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับกล่าวคือหากรัฐธรรมนูญฉบับใด ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของราษฎรรัฐธรรมนูญฉบับนั้นย่อมมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งนี้นายปรีดีได้เชื่อมโยงหลักความเสมอภาคของปวงชนชาวไทยเข้ากับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ราษฎรคนหนึ่งก็ต้องมีสิทธิหนึ่งเสียงเสมอเหมือนกันทั่วราชนาจากักรนายปรีดีเห็นว่า วิธีการเลือกตั้งที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคระหว่างประชาชนได้นั้นต้องใช้วิธีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตหมายความว่าแบ่งเขตจังหวัดที่มีพลเมืองมากออกเป็นเขตเขตเขตหนึ่งเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรได้หนึ่งคนทั้งนี้ในปรีดีเห็นว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งจะทําให้เขตเลือกตั้งไม่ใหญ่จนเกินไปและสามารถแยกหน่วยเลือกตั้งออกเป็นหลายๆหน่วยเพื่อความสะดวกแก่การมาลงคะแนนเสียงของราษฎร โดยในปรีดีเสนอว่าควรจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งทุกหมู่บ้านนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรสนใจประชาธิปไตยในปรีดียังเสนอให้รัฐจ่ายค่าป่วยการให้ราษฎรที่มาลงคะแนนโดยกําหนดให้ผู้ที่มาลงคะแนนมีสิทธิได้รับค่าป่วยการจากรัฐบาลครั้งละ10บาทซึ่งในปรีดีเห็นว่าไม่น่าเสียดาย เราะเท่ากับเป็นการคืนเงินที่เก็บภาษีอากรมาจากราษฎรในวันเลือกตั้งนั่นเองวิธีการนี้ยังจะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สมัครเริ่มโกงการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นโดยวิธีจ่ายค่าพาหนะเป็นสินน้ำใจให้ผู้มาลงคะแนนได้อีกด้วยนายปีดีไม่เห็นด้วยและได้แสดงทัศนะไว้ในหลายๆโอกาสถึงความชิงชังรังเกียจอย่างยิ่งกับการได้มาซึ่งสมาชิกรัฐสภาโดยวิธีการแต่งตั้ง เพราะสมาชิกรัฐสภาที่มาจากวิธีการแต่งตั้งย่อมไม่ใช่ผู้แทนของปวงชนเพราะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมาชิกรัฐสภาต้องมาจากการเลือกตั้งยิ่งไปกว่านั้นในทัศนะของนายปรีดีระบบประชาธิปไตยทางการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สุดคือระบบที่ราษฎรมีสิทธิออกเสียงบัญญัติกฎหมายได้โดยตรงไม่ใช่ผ่านทางผู้แทนรัษฎรแต่ระบบประชาธิปไตยชนิดนี้ สามารถทำได้ในประเทศเล็กๆที่มีพล,ลเมืองไม่มากเท่านั้นสำหรับประเทศที่มีพลเมืองจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีระบบเลือกตั้งผู้แทนราษฎรให้มาใช้อำนาจแทนราษฎรซึ่งแน่นอนว่าในปรีดีย่อมนิยมวิธีการเลือกตั้งผู้แทนโดยทางตรงดังกล่าวส่วนการเลือกผู้แทนโดยทางอ้อมที่หมายถึงวิธีการที่ราษฎรเลือกตัวแทนเพื่อให้ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแทนตนชั้นหนึ่งก่อน แล้วผู้แทนจึงเลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่งเช่นราษฎรเลือกผู้แทนตำบลก่อนจากนั้นผู้แทนตำบลที่ราษฎรเลือกมานั้นจะทําการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่งนั้นนายปรีดีไม่รังเกียจวิธีการดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งยังเคยกําหนดวิธีการเลือกตั้งโดยทางอ้อมนี้ไว้ในประถมรัฐธรรม,มนูญมาแล้วนายปรีดีได้อธิบายไว้ว่าวิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างจากการแต่งตั้งกล่าวคือ เป็นวิธีการเลือกตั้งที่มีพื้นฐานมาจากการออกเสียงลงมติของราษฎรเองซึ่งต่างจากการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรน,นี้ในปรีดีได้นําเสนอวิธีการที่ให้ราษฎรสามารถควบคุมผู้แทนของตนไว้อย่างน่าสนใจโดยให้อํานาจรัษฎรที่เลือกตั้งผู้แทนสามารถควบคุมผู้แทนของตนได้โดยตรงเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า recall ซึ่งแปลว่าการเรียกตัวกลับคืนหรือการถอดถอนผู้แทนคือเมื่อ,ะะอรัษดรในเขตเลือกตั้งใดเห็นว่าผู้แทนของตนมีพฤติการที่ห้ยเห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนก็มีสิทธิในการรวบรวมกันประมาณร้อยละ25หรือกว่านั้นขึ้นไปทําหนังสือยื่นต่อรัฐสภาหรือองค์การใดที่เหมาะสมเรียกตัวผู้นั้นกลับคืนให้หมดสมาชิกภาพไปวิธีนี้เป็นวิธีที่นายปรีดีเห็นว่า เป็นการป้องกันการขายตัวของผู้แทนได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งดีกว่าการกำหนดให้ผู้แทนต้องสังกัดพักการเมืองการไม่บังคับสังกัดพักการเมืองในปรีดีเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ดีต้องไม่บังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนปวงชนนั้นต้องสังกัดพักการเมืองเพราะเป็นเสรีภาพของผู้สมัครที่จะสังกัดพักหรือไม่สังกัดพัก เนื่องจากหากไม่ลงมติตามเสียงข้างมากของพักแล้วเสียงข้างมากของพรรไล่ออกจากพรรเขาก็เป็นผู้แทนอิสระต่อไปได้แต่หากผู้แทนสังกัดพรรเสียแล้วความเป็นสมาชิพกพรรอาจทำให้ผู้แทนราษฎรนั้นไม่อาจอาศัยความบริสุทธิ์ใจของตนต่อปวงชนให้เป็นใหญ่ยิ่งเสียงยิ่งกว่าเสียงข้างมากเลยพักกลายเป็นทาตของพักที่ตนสังกัดไปเพราะถ้าไม่ลงมติตามเสียงข้างมากของพัก ก็จะถูกไล่ออกจากพรรคตนและต้องออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรทั้งยากที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคอื่นได้การมีสภาเดียวหรือสภาคู่นายปรีดีได้กล่าวในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐธรรมนูญใดจะกำหนดให้รัฐสภาเป็นแบบสภาคู่คือมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและอุฒิสภานายปรีดีเห็นว่าราชอาณาจักรไทย ควรมีสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียวเท่านั้นแนวความคิดของนายปรีดีนี้ปรากฏให้เห็นในปฐมรัฐธรรมนูญดังได้กล่าวมาแล้วต่อมาในคราวที่มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ10ทธันวาคม2475ประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำถแถลงโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับปัญหาว่าควรมีสภาเดียวหรือสองสภาสอดคล้องกับแนวความคิดของนายปรีดีแต่เดิมอีกครั้งความว่า อนุกรรมการได้ตึกตรองอยู่นักหนาคือรัฐธ,ธรรมนูญของเรานี้ควรจะบัญญัติให้มีสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาล่างกับสภาบนอีกสภาหนึ่งหรือควรมีสภาเดียวเมื่อได้ตึกตรองโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าเราจะตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ไม่มีประเพณีที่จะบังคับเราการมีสภาเดียวนั้นกิจการดำเนินได้รวดเร็วการมีสองสภานั้นอาจถ่วงกันชักช้าตรงเตง ที่ขเจ้าได้สังเกตและได้พบได้ยินมาบางประเทศที่มีสองสภานั้นกิจการเดินช้านักแม้ว่ามีบางประเทศที่ต้องมีสองสภาเพราะเป็นประเพณีบังคับแต่ในรัฐธรรมนูญใหม่ๆที่เกิดขึ้นสมัยเร็วๆนี้ก็มักจะมีแต่สภาเดียวเมื่อตกลงใจดังนี้จึงได้ดำเนินการในทางให้มีสภาเดียวอันเป็นวิธีที่ใช้อยู่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญชั่วคราวอย่างไรก็ตาม หากต้องมีสภาสูงหรือวุฒิสภาแล้วในปรีดีเห็นว่าสมาชิกของสภาสูงอย่างน้อยก็ควรมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของราษฎรซึ่งอาจใช้วิธีการเลือกตั้งสองชั้นโดยสภาเทศบาลหรือสภาจังหวัดในขณะนั้นหรือมิฉช่นนั้นก็โดยสภาผู้แทนราษฎรและให้โอกาสแก่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกได้โดยเปิดเผยกับให้สภาผู้แทนราษฎร มีเวลาพอที่จะพิจารณาว่าผู้สมัครคนใดควรไ,ได้รับการเลือกตั้งในปีนีเห็นว่าเหตุผลของการมีสภาสูงนั้นก็เพื่อทำหน้าที่เพียงยับยั้งร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอโดยถือว่าสมาชิกสภาสูงเป็นผู้มีอายุมากกว่าสมาชิกสภาล่างจึงไตร่ตรองรอบค้อบไม่หุนหันพลันลั่นเพื่อให้สภาสูงช่วยกันกรองร่างกฎหมายอันเป็นการยับยั้งประดุดห้ามล้อไม่ใช่เป็นการถ่วง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงดุลยภาพแห่งอำนาจของระบบรัฐสภาซึ่งในทางวิชาการประชาธิปไตยนั้นไม่ปรากฏว่าภายในอำนาจนิติบัญญัติต้องมีการถ่วงอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรโดยอภิสิทธิ์ชนแต่อย่างใดอันหนึง่งเนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุขั้นสูงของผู้แทนราษฎรไว้ในทางปฏิบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนก็มีอายุสูงกว่าสมาชิกสภาสูง ดังนั้นในหลายราชอาณาจักรในปัจจุบันจึงมีสมาชิกของรัฐสภาแต่เพียงประเภทเดียวคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นซึ่งมีสมาชิกคนหนุ่มกับคนสูงอายุร่วมงานกันนายปรีดีเห็นว่าการมีสภาเดียวที่มีทั้งสมาชิกเป็นคนหนุ่มและคนแก่ก็สามารถทําให้การพิจารณาร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพได้โดยการยืดเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายวาระที่สออกไป เพื่อให้สมาชิกได้มีเวลาในการช่วยกันตรึกตรองให้รอบคอบอีกชั้นหนึ่งส่วนรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสองสภานั้นในการพิจารณาของสภาสูงไม่ควรกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาที่ยาวเกินไปเพราะจะเป็นการถ่วงมากกว่าการยับยั้งเช่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2489มาตรา54ที่กำหนดให้พื้นที่สภาซึ่งเป็นสภาสูง พิจารณากฎหมายโดยต้องลงมติภายในกำหนด30วันแต่ถ้าเป็นพระราชะบัญญัติการเงินต้องพิจารณาลงมติภายใน15วันซึ่งนายปรีดีเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้งแล้วส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2492ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา122ว่าให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชะบัญญัติให้เสร็จภายใน60วันส่วนพระราชะบัญญัติการเงิน ให้แล้วเสร็จภายใน30วันนั้นมีผลเป็นการถ่วงมากกว่าการยับยัง้งนอกจากนี้ในปรีดียังเห็นว่าการให้อำนาจในการยับยั้งกฎหมายแก่วุฒิสภาเช่นนี้มีผลเป็นการตัดพระราชาอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการยับยั้งพระราชบัญญัติที่เคยมีมานับแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับ10ธันวาคม2475าที่กำหนดให้มีสภาเดียวเลยทีเดียวดังนั้น หลายราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงมีแนวโน้มไปในทางแนวทางที่มีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียวหรือหากยังคงให้มีสภาสูงก็กำหนดให้มีที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรนายปรีดีได้บันทึกไว้ว่าไม่เคยพบในทางตำราหรือการปฏิบัติของประเทศใดในโลกที่ถือว่าวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจากการแต่งตั้งนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยนายนปรีดีเห็นว่า ธรรมนูญสองฉบับแรกดังกล่าวโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญฉบับ1ิธันวาคม2 4 7พรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งโอนพระราชอำนาจมาให้ประชาชนเพื่อให้มีสภาเดียวอันถือว่าเป็นสังคมสัญญาระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าในฐานะทรงเป็นตัวแทนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกับปวงชนชาวไทยและได้ส่งโอนพระราชอำนาจนั้นด้วยความเต็มพระทยัยไม่ได้ถูกบังคับหรือโดยเสียไม่ได้ ที่จำต้องพระราชทานแต่อย่างใดในายปรีดีได้กล่าวไว้ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475นั้นถือหลักการมีสภาเดียวดังนั้นแม้นปีดีจะเป็นเพียงหนึ่งในอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวแต่การที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้มีสภาเดียวจึงตรงตามแนวคิดและความนิยมของนายปรีดีมาตั้งแต่ต้นนอกจากนี้นายปรีดีได้ให้คุณค่าบทบัญญัติมาตรา16 ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้กำหนดนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรนั้นว่าเป็นบทบัญญัติที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ2489มี2ส,สภาส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2489ที่ในาปรีดีมีส่วนในการก่อกำเนิดขึ้นอีกฉบับหนึ่งที่ได้กำหนดนให้มีสองสภานั้น นายปรีดีกล่าวในเชิงว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีสองสภามาแต่ต้นโดยนายปรีดีได้กล่าวไว้ว่าตนเองเพียงแต่ทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในขณนะนั้นเท่านั้นกล่าวคือในขณะที่ตนเองดํารงตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองตามรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475ในขณะนั้นนายปรีดีเป็นผู้ริเริ่มให้เลิกบทเฉพาะการ อันเป็นบทบัญญัติที่จําเป็นต้องมีในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของระบอบการปกครองของรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475เนื่องจากเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะได้เลิกบทเฉพาะการดังกล่าวและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยเพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยยังคงให้มีสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียวไม่ได้มีความคิดริเริ่มให้มีพฤทธสภาด้วยแต่อย่างใด นายปรีดีกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นไว้ว่าถ้ารัฐบาลในขณะนั้นได้ดําเนินการตามการริเริ่มดังที่นายปรีดีกล่าวมาประเทศไทยก็จะมีสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียวแต่เมื่อรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมนซึ่งได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อรวบรวมความเห็นและเรียบเรียงบทบัญญัติขึ้นเป็นร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสนอมาอยัางนายปรีดีซึ่งเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นซึ่งในระหว่างนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลสเสด็จนิวัตรกรุงเทพมหานครตามคำกราบบังคมทูลของนายปรีดีและรัฐบาลนายปรีดีจึงพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งนายปรีดีเป็นรัฐบุรุษอาวุโสนายปรีดีจึงไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนั้นแต่อย่างใดโดยร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโม้นและคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำขึ้นนั้นกำหนดให้มีสองสภา ต่อมาเมื่อเสนอรัฐสภาเพื่อลงมติรับหลักการให้มีสองสภาแล้วนายปรีดีจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธาน,นาคณะกรรมาการและทำหน้าที่ตามที่รับแต่งตั้งในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวตามที่สภาลงมติรับหลักการแล้วนั้นแม้ในระหว่างนั้นนายปรีดีจะได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่นายปรีดีก็เพียงแต่ทำหน้าที่ประธาน,นาคณะกรรมการจนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ และเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาจนสําเร็จบริบูรณ์เท่านั้นนายปรีดีจึงได้กล่าวสรุปย้าไว้อย่างชัดเจนในเวลาต่อมาว่าในเรื่องการกําหนดให้มีสภาเดียวนั้นนายปรีดีเห็นด้วยกับองค์การนักศึกษาในสมัยก่อนเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่องค์การนักศึกษาจัดให้มีร่างรัฐธรรมนูญโดยเห็นควรกำหนดให้ราชนจาจักรไทยมีสภาผู้แทนราษฎรแต่เพียงสภาเดียว พฤทธิสภามาจากการเลือกตั้งแม้การมีสองสภาของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับ2489นายปรีดีจะไม่เห็นด้วยสักเท่าใดนะักแต่นายปรีดีก็ยังเห็นว่าหลักการของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับ2489นั้นก็ได้เคารพหลักการประชาธิปไตยอยู่เนื่องจากแม้รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยพฤทธิสภากับสภาผู้แทนแต่โดยที่สมาชิกพฤทธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน เป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นไม่ใช่โดยการแต่งตั้งกล่าวคือรัษฎรเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนโดยตรงและเป็นผู้เลือกตั้งพืชที่สมาชิกโดยทางอ้อมซึ่งเป็นการเลือกตั้งสองชั้นเพียงแต่ในระยะเริ่มแรกมีบทเฉพาะการที่ให้สภาผู้แทนรัษฎรทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ประกอบกันเป็นองค์การเลือกตั้งเพื่อให้มีพฤทธสภาขึ้นภายใน15วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ใช้เพียง3ปีพืตที่สภาชิกก็ต้องออกไปครึ่งหนึ่งโดยผู้ที่จะเป็นแทนในตำแหน่งว่างก็เป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาและต่อมาอีกเพียง3ปีพืชที่สมาชิกก็เป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาครบถ้วนบริบูรณ์ดังนั้นในปรีดีจึงเห็นว่าสมาชิกพืที่สภาและสมาชิกสภาผู้แทน จึงเป็นผู้แทนของปวงชนอย่างสมบูรณ์รัฐธ,ธรรมนูญฉบับ2489จึงเป็นรัฐธ,ธรรมนูญประชาธิปไตยตามลักษณะแห่งความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์คือเป็นระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่นอกจากนี้รัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้กำหนดจำนวนสมาชิกพื้นที่สภาให้มีเพียง80คนซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน178คน ที่ได้รับการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์แห่งมาตรา91ของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้ขณะที่รัฐธ,ธรรมนูญฉบับ2492ออันเป็นผลพวงของการรัฐประหารซึ่งเป็นแม่บทของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับที่มีผู้โฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับใดๆของไทยนั้นได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่รัศดรเลือกตั้ง อันหนึ่งนายปรีดีแสดงความเห็นไว้ด้วยว่านอกจากสมาชิกพฤติทสภาเป็นผู้แทนที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นแล้วมาตรา24ของรัฐธรรมนูญฉบับ2489ยังได้กำหนดไว้ว่าสมาชิกพฤติทสภาต้องไม่เป็นข้าราชการประจำทั้งนี้เพื่อป้องกันร,รัฐบาลสั่งข้าราชการที่อยู่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลลงสมัครเป็นสมาชิกพฤติสภา ซึ่งจะทำให้รัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือพฤ้ิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอันจะเป็นการทำลายหลักการซึ่งจะขัดต่อประชาธิปไตยโดยเรื่องนี้เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวความคิดของนายปีดีที่ได้วางกรอบในการร่างรัฐธรรมนูญไว้ว่ารัฐมนตรีสมาชิกของสภาผู้แทนและพฤ้ิสภานั้นจะเป็นข้าราชการประจาไม่ได้ซึ่งในเรื่องนี้ปรากฏว่า ในชั้นของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เห็นชอบโดยพร้อมเพรียงกันข้อถกเถียงเรื่องระบบสภาคู่อันที่จริงนั้นการถกเถียงดึงความเหมาะสมในการก่อตั้งระบบสองสภาหรือสภาคู่ในรัฐเดียวได้มีมานานแล้วและยังคงปรากฏปัญหาให้ถกเถียงกันอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน แตกต่างจากการก่อตั้งระบบดังกล่าวในรัฐรวมซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการอย่างไร้ข้อกังขาในการกำหนดให้มีสภาคู่ทั้งนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลายประเทศในยุโรปได้ยกเลิกระบบสภาคู่และก่อตั้งสภาเดียวขึ้นโดยเหตุผลเพื่อต้องการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมๆกับความจางหายในความหวาดกลัวต่อการครอบงำของเสียงข้างมากในสภา และได้ให้บทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติไปอยู่ที่องค์กรตุลาการแทนกล่าวคือใช้กลไกาการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเข้ามาแทนที่การตรวจสอบร่างกฎหมายโดยสภาสูงอย่างไรก็ตามแนวโน้มของระบบสภาคู่ที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือสภาสูงถูกลดทอนอำนาจลงให้เหลือเพียงบทบาทในการกันกรองกฎหมาย ดังที่นายปรีดีใช้คำว่ายับยั้งเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากรัฐใดที่กำหนดให้สภาสูงที่มีความเป็นอภิชนาธิปไตยหรืออมาตยาธิปไตยมีบทบาททางการเมืองมากเท่าใดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของรัฐสภาในรัฐนั้นย่อมลบน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองมีพักต้องกล่าวถึงในประเทศที่รัฐธรรมนูญกำหนดที่มาของสมาชิกสภาสูงนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยรัษฎร สมาชิกเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ผู้แทนของาราษฎรและไม่มีความรับผิดชอบต่อาราษฎรแต่ย่อมเป็นผู้แทนและต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มการเมืองที่แต่งตั้งเข้ามาลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมไม่เหมาะกับการเป็นประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยโดยแท้เนื่องจากสภาสูงไม่ใช่ผู้แทนของาราษฎรนี่จึงเป็นข้อที่น่ากังวลที่สุดของการมีสภาสูงหรือวุฒิสภาคำถาม ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดลองช่วยกันจินตนาการดูเถิดว่าวุฒิสภาซึ่งมีสมาชิกมาจากการแต่งตั้งจากกลุ่มบุคคลที่สืบทอดมาจากการทำรัฐประหารจำนวน250คนตามมาตรา269ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นรัฐธ,ธรรมนูญฉบับที่สืบทอดมาจากการทำรัฐประหารเช่นเดียวกันนั้นเป็นวุฒิสภาในระบอบประชาธิปไตยที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่หรือไม่ และเป็นวุฒิสภาที่เป็นตัวแทนของราษฎรที่จะมาแก้ไขความทุกข์ร้อนให้ราษฎรได้ตามแนวความคิดของนายปีดีหรือไม่หากยังพอมีความเคารพศรัทธาต่อหลักประชาธิปไตยหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมตลอดจนสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตอนหน้าอยู่บ้างท่านผู้อ่านคงจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ไม่ยากเลย